สวัสดีครับผมมาร์คนี่กิดช่อง Thai Top อ i t n e นสวันนี้ผมจะพูดถึงการคาร์ดีโอช่วงเช้านะครับว่าเราควรกินอะไรก่อนหรือเปล่านะครแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี้นะครับใครที่ต้องการอาหารเสริมหรือว่าต้องการเข้าฟิตเนสสุดยอดนะครับลองเข้าไปดูที่ world wide web fitway com ครับมันเป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีฟิตเนสอีกด้วยนะครับลองเข้าไปดูที่ world wide w fitway com ก่อนที่จะให้คําตอบนะครับขอบอกว่าวันนี้จะเป็นวิดีโอสําหรับคนที่ต้องการรูปร่างที่ดีขึ้นนะครับอยากจะลดพุงอยากจะลดไขมันนะครับเพื่อดูดีขึ้นรวมถึงนักพอกกายครับไม่ใช่นักกีฬาสาย endurance นะครับจำพวกนักปันจัก,กายานนักไตรกีฬานัก,ก,นกวิ่ง m, เพราะเขาต้องการให้ร่างกายใช้ไขมันขณะมาเป็นพลังงานขณะออกกําลังกายเพื่อที่จะปันจักายานได้ไกลขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับในวันแข่งขันครับวันนี้ผมจะให้คําตอบสําหรับคนทั่วไปนะครับที่ต้องการ ดูดีขึ้นนั่นเองครับง่ายๆนะครับมันก็แล้วแต่ตัวคุณนั่นก็คือคำตอบคือเราต้องดูที่งานวิจัยนะครับแล้วก็คือปัญหานะครับคนส่วนใหญ,ญ่นะครับอ่านงานวิจัยไม่ค่อยเป็นนะครับซึ่งอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นความผิดของใครหรือว่าเป็นการคือมันมันคนส่วนใหญ,ญ่นะครับไม่ได้มาสายแบบวิทยาศาสตร,ร์นะครับเขาจะไปสายกฎหมายหรือว่าไปสายศิลปะอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็เลยอ่านงานวิจัยไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วชอบแบบจับความผิด เห็นได้อย่างชัดเจนครับเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วผมทำวิดีโอเรื่องของการเดินกับการวิ่งแล้วเห็นได้ชัดเจนมากๆครับว่าบางคนจับความผิดว่าอ่านง,งานวิจัยไม่เป็นนะครับเมื่อเราดูงานวิจัยในเรื่องของ fasted state cardio หรือว่า fasted cardio วนั้นเป็นเป็น cardio ดิโอวที่เราจะเล่นขณะท้องว่างนะครับมันบอกชัดเจนมากๆว่าร่างกายจะใช้ไขมันมาเป็นพลังงานมากกว่า c a r ิโอที่เป็นร์ดิโอปกติที่เรากินไรก่อนนะครับคนก็เลยแบบโอเคฟันทองเรียบร้อยจบ มันนั้นก็คือคำตอบเราต้องเล่นฟาสติคาร์เดียเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันไม่จบตรงนั้นครับถ้าเราอ่านต่อนะครับถ้าเรามีสองคนทั้งสองคนมีการมีมีรูปร่างความสูงนี้ทุกทุกเอาเป็นแฟดแล้วกันนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่าง A. เล่นฟาสติคาร์เดียบกินก่อนแล้วค่อยไปเล่นคาร์เดียอตอนหลังนะครับทั้งคู่กินแคลอรี่เท่ากันนะครับ เขาจะเผาผลาญหรือว่าลดไขมันลดพุงลดแบบแบบลดน้ําหนักลงไปได้ไม่ต่างกัน,นครับเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับคือเราห้ามดูแค่ขณะออกกําลังกายว่าร่างกายเราใช้อะไรมาเป็นพลังงานนะครับเราต้องดูว่าเนี่ยทั้งหมดใน1วันเรากินเข้าไปน้อยกว่าที่ใช้ไปไหมเรามีการเล่นเวทไหมคือเราต้องดูทุกอย่างที่เราทําไปในแต่ละวันไม่ใช่แค่ พลังงานที่ร่างกายใช้ขณะออกกําลังกายเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่นะครับถ้าเขาไปออกกําลังกาย1นหนึ่งชั่วโมงนะครับจะเผาผลาญคนส่วนใหญ่ครับเผาผลาญไม่เกิน600-800แคลอรี่ครับแต่ถ้าเราดูตลอด24ชั่วโมงก็จะเผาผลาญมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูทั้งหมดใน1วันว่าเราเกินอะไรเข้าไปบ้างนะครับถ้าน้อยกว่าที่เราใช้ไปแล้วเรามีคาร์เดียวเราก็มีเวทเทรนนิ่งเรากินโปรตีนให้ถึงนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะลดพุงลดขายมันได้ดีเท่ากันครับไม่ว่าจะกินก่อนคาร์เดียอหรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดูที่งานวิจัยดีๆนะครับคณออกกําลังกาย f a s t ิเซ t คาร์เดียลอาจจะใช้ขายมาันมาเป็นพลังงานได้ดีกว่าแต่ถ้าเราดูภาพใหญ่นะครับในการลดพุงลดน้ําหนักมันไม่สําคัญครับขอย้านะครับนี่เป็นคําตอบสําหรับใครที่อยากจะลดขมันอยากจะมีรูปร่างที่ดีไม่ใช่นักกีฬาเพราะนักกีฬาส่ยูนเขาอยากจะ แบบบังคับให้ร่างกายใช้ไขมันมาเป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะครับในมันซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับการแข่งขันนะครับแต่นี่เป็นวิดีโอที่ผมให้คําตอบกับคนทั่วไปนะครับอยากจะย้าเรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากพอสมควรครับแล้วผมล่ะชอบกินก่อนคาเดียวไหมคนชอบถามเพราะว่าผมมีซิกแพคมาตลอด20ปีที่ผ่านมาครับแล้วบอกได้เลยครับว่าเนี่ยผมเคยลองหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการ IF หรือว่าเป็นช่วงเช้าท้องวันกินกรอนกินขารนลก็คือลองหมดเลยครับ ที่ผมชอบก็คือถ้าคาร์ิโอไม่เกินหนึ่งชั่วโมงผมจะกินบร c h a n n ีม i n o a ซิสก่อนเท่านั้นเองนะครับไม่กินอะไรมากกว่านั้นแต่ถ้าคาร์ิโอของผมเกินหนึ่งชั่วโมงอย่างเช่นตอนที่ผมไปปั่นจัก,กรยานต่างจังหวัดครับที่ผมจะปั่น2 3 4 5ชั่วโมงนะครับผมจะกินอะไรก่อนเพราะว่าผมต้องการมีแรงเพราะว่าการคาร์เดอนั้นมันนานมากๆนะครับแต่ผมจะกินอะไรที่ oh rit, คาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงจะมีเวย์โปรตีนแล้วก็ทั้งหมดนะครับจะปริมาณไม่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไฟเบอร์ต่ํา ทำไมไยไปต่ำคือไฟไปเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่ว่าถ้าผมจะไปปั่นจัก,กรยานทางไกลนะครับเดี๋ยวผมกินอะไรที่ไบอร์สูงมันลําบากในการย่อยขณะที่ผมปั่นจัก,กรยานขึ้นเขาครับมันจะปวดท้องหนักท้องอาจจะรู้สึกว่าปวด,ปวดขี้อะไรเงี้ยครับมันก็ลําบากบเพราะฉะนั้นถ้าผมไปคาเดียวไม่เกิน1ชั่วโมองก็จะกิน b r a n c h e Chain Amino Acids ถ้าคาเดียวของผมเกิน1ชั่วโมองนะครับ ก็จะกินอะไรที่คาร์โบไฮดตมีคาร์โบไฮเดตและโปรตีนนะจะเป็นเวโปรตีนครับอะไรที่ย่อยง่ายและให้พลังงานครับสรุปแล้วนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับทีนี้ผมอยากจะให้คุณลองอีกแบบนะเช่นถ้าคุณเป็นคนที่กินก่อนแล้วค่อยไปไปไปออกกําลังกายนะครับก็ลองดูว่าเนี่ย a s t t d state cardio ว่า Fa s t e d c a r d i ์มันเป็นอย่างไรนะครับให้โอกาสกับมัน ทำเป็นเวลา2อสามอาทิตย์ขึ้นไปนะครับอย่าได้ทําแค่2อสาวันเพราะว่า2อสาวันร่างกายังไม่ยังไม่เคยชินนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่มีแรงไม่ดีนะครับให้โอกาส2อสามอาทิตย์นะครับพอลองทั้ง2แบบแล้วก็จะได้รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันสําหรับตัวคุณเองนะครับหล่านั้นก็คือทางที่ดีที่สุดโอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i b e กดเปิด notification s ใครมีคำถามด้วยว่าคอมเมนต์นะครับทิ้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม2ทุ่มสวัสดีครับ